เราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคลมหลับกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์คะอุบัติการของโรคลมหลับเป็นอย่างไรคะโรคลมหลับจริงๆก็เจอได้ไม่ค่อยเยอะนะครับคือจริงๆโรคลมหลับอาจจะแบ่งได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นชนิดที่1เนี่ยจะเจอได้ประมาณสักอาจจะ5คนใน 10,000 คนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นชนิดที่2จะเจอได้เยอะกว่าจะประมาณสัก2คนใน 1,000 คนแต่ทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยครับเพราะว่ามันมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเป็นบางประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเจอได้เยอะถึงประมาณสัก1,000 คนอาจจะเจอสัก2คนนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยว่าความชุกของโรคจะเท่าไหร่ผมไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าจริงๆอาจจะเจอเยอะกว่านี้แต่ว่าคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นก็เลยไม่ได้มาพบแพทย์หรืออาจจะไม่ทราบว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับก็เลยอาจจะไม่ถูกส่งตัวมาหาแพทย์ทางด้านนี้ด้วยครับแล้วโรคลมหลับมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้คะสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่ามันมีความผิดปกติที่มีการตายของเซลล์ประสาทในสมองในส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไฮโปคริตินอยู่นะครับซึ่งสาเหตุว่าทำไมเซลล์ประสาทตรงนี้ตายเนี่ย เขาเชื่อว่าหนึ่งก็คือมีเรื่องของพันธุกรรมบางอย่างคือคนที่ เป็นโรคลมหลับเนี่ยจะมีพันธุกรรมบางอย่างภาษาแพทย์เขาเรียกเป็น HLA-DQB1602 นะครับหรือว่าอาจจะมีพันธุกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีเรื่องปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อว่าทำให้เกิดภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยไปทำลายเซลล์ประสาทส่วนนั้นที่เขาเชื่อว่ามีสิ่งแวดล้อมมีบทบาทด้วยก็เพราะว่าโรคลมหลับเนี่ยการเกิดอุบัติการเนี่ยมันเกิดในบางฤดูกาลมากเป็นพิเศษนะครับหรือเกิดหลังจากการติดเชื้อบางอย่างเช่นในช่วงที่มีไข้หวัดนกระบาดหลังจากนั้นก็มีอุบัติการของโรคลมหลับเพิ่มสูงขึ้นครับและใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมหลับค่ะและผู้ป่วยค่ะอาจารย์มักจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการตอนอายุน้อยๆนะครับอายุน้อยๆถึงไม่เกินประมาณสัก 30-40 ปีอาการของโรคลมหลับนะครับก็คือคนไข้จะมีอาการง่วงมากนะครับเป็นอาการหลักแล้วก็อาการแรกที่จะมีนะครับซึ่งอาการง่วงเนี่ยมันก็มาด้วยหลายรูปแบบบางคนคือง่วงมากทนไม่ไหวบางคนเขาเรียกมี sleep attack คือมีอาการหลับในขณะที่แบบไม่ได้มีอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราง่วงไม่ได้รู้สึกง่วงมาก่อนหรืออาจจะหลับในสถานการณ์แปลกๆเช่นแบบพูดคุยกับใครอยู่ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วจะง่วงมากจะหลับแล้วหรือว่าทานอาหารอยู่ก็จะหลับแล้วนะครับคืออาการง่วงมากเป็นอาการแรกสุดแล้วก็เป็นอาการเด่นของโรคนี้นะครับความอันตรายของโรคลมหลับคืออะไรคะความอันตรายของโรคนี้ก็คือถ้าง่วงมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ถ้าคนนั้นเนี่ยถ้าเราขับรถอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดเราขับรถถ้าเป็นรถประจำทางรถสาธารณะด้วยแล้วก็มีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าการที่ง่วงมากก็นอกจากที่เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นก็ได้ด้วยใช่ไหมครับอันก็เป็นอันตรายที่ต้องระวังนะครับอาการอื่นที่เจอได้ก็เช่นอาการผีอัมหรือว่าจะรู้สึกเหมือนมีใครเข้ามาในห้องรู้สึกเหมือนหลอนๆหน่อยๆนะครับก็เจอได้หรือจะมีอาการอันนึงที่ภาษาแพทย์เขาเรียกภาษาแพทย์ว่าคาทาเพล็กซีนะครับการคาทาเพล็กซีเนี่ยคือคนไข้จะมีอาการที่อ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับถ้าคนไข้อ่ะมีใครมาทำให้คนไข้รู้สึกตื่นเต้นสนุกตลกหัวเราะหรืออะไรประมาณนี้แล้วจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางคนอาจจะแบบถึงขนาดขาอ่อนลงไปกองกับพื้นได้เลยนะครับแต่เขาไม่ได้หลับหรือบางคนจะเริ่มมีอาการเหมือนกับว่าปากอาจจะเบี้ยวเป็นสองข้างตาจะรู้สึกหนักคออาจจะตกก็ได้ครับที่ชื่อว่าโรคลมหลับเนี่ยเพราะอาการเหมือนเป็นลมจริงๆแต่จริงๆแล้วมันคือการหลับเฉียบพลันใช่หรือไม่คะใช่ครับถูกเลยครับเพราะว่าบางคนคือเขาอาจจะคิดว่าคนไข้อ่ะเป็นลมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคลมชักอยู่หรือเปล่าที่แบบหมดสติไปนะครับเพราะมันมีอาการที่บอกว่าคาทาเพล็กซีรวมด้วยเขาเลยชื่อว่าเป็นโรคลมหลับนะครับโรคลมหลับค่ะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะคือโรคลมหลับประเภทที่1ก็คือเป็นโรคลมหลับที่มีอาการคาทาเพล็กซีรวมด้วยนะครับในขณะที่โรคลมหลับประเภทที่2เนี่ยเป็น
มีอาการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการคาตาแพ็กซีร่วมด้วยบางทีก็คือมันแยกกันค่อนข้างยากเพราะอาการคาตาแพ็กซีเนี่ยบางคนนานๆเป็นทีหรือบางคนเนี่ยอาการคาตาแพ็กซีอาจจะมาหลังจากอาการอื่นแสดงออกไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆโรคลำหลักชนิดที่2เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีความรู้แน่ชัดว่าจริงๆอ่ะมันเป็นโรคในตัวของมันเองหรือมันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันจริงๆอ่ะสาเหตุการเกิดโรคลำหลับชนิดที่2เนี่ยเรายังไม่ได้รู้ชัดเจนครับแล้วง่วงนอนนอนไม่พอกับโรคลำหลับต่างกันอย่างไรคะก็โรคลำหลับเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขานอนปกติแล้ว7ชั่วโมงแล้วเขาก็ยังอาจรู้สึกง่วงอยู่นะครับในขณะที่โรคที่อดหลับนอนนอนไม่พอเนี่ยถ้าโรคในกลุ่มนี้ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็น insufficient sleep syndrome นะครับก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะนอนไม่พอโดยเฉพาะในระหว่างที่เป็นช่วงวันธรรมดาเพราะว่าจะต้องทำงานหรือมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะนอนไม่ได้ทำให้เขาอ่ะนอนได้ปริมาณชั่วโมงที่น้อยนะครับเขาก็จะง่วงแต่ว่าพอเสาร์อาทิตย์เขามีเวลาที่นอนมากขึ้นเขาตื่นมาเขาอาจจะสดชื่นมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการวินิจฉัยโรคลมหลักเนี่ย เราก็ต้องให้คนไข้เนี่ยนอนให้เพียงพอมาก่อนเราถึงจะมาตรวจการนอนหลับเพื่อที่จะวินิจฉัยกันเป็นโรคลมหลับได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออยู่ที่บอกว่าถ้าเกิดมีอาการบางอย่างที่ค่อนข้างจะพอกับโรคลมหลับเช่นอาการคาตาแพ็กซีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่บ่งชี้ว่าคนไข้อ่ะน่าจะมีโรคลมหลับมากกว่าที่จะนอนไม่พอแล้วทำให้ง่วงนะครับโรคลมหลับค่ะรักษาได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยคือคนไข้ก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตว่าถ้าเกิดขับรถอยู่แล้วมีอาการง่วงมากๆแน่นอนว่าไม่ควรที่จะขับต่อควรที่จะหาที่จอดรถอาจจะงีบก่อนเพราะว่าการงีบสำหรับคนที่เป็นโรคลมหลับเนี่ยจะช่วยทำให้ตื่นมาสดชื่นมากขึ้นส่วนการรักษาอื่นเนี่ยก็อาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็นการรักษาแบบที่ไม่ใช้ยากับการรักษาที่ใช้ยานะครับผู้ป่วยก็ควรที่จะมีเขาเรียกว่าสุขอนามัยการนอนที่ดีควรจะเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาไม่ทานของที่กระตุ้นสมองเช่นกาแฟสูบบุหรี่โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของวันส่วนการรักษาใช้ยาคือโรคนี้จริงๆยังไม่ได้มียาที่ใช้ในการรักษาของโรคจริงๆที่ใช้ในทั่วไปนะครับคือการรักษาหลักๆยาคือเป็นยาที่ให้คนไข้ไปทานเพื่อที่เป็นยากระตุ้นให้สมองตื่นมีการตื่นมากขึ้นไม่หลับสามารถที่ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแล้วถ้าโรคนี้ค่ะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้จะมีโรคอื่นตามมาได้หรือไม่คะแล้วความถี่ของการเกิดโรคค่ะเป็นอย่างไรคะโรคลมหลับโดยตัวมันเองอ่ะก็ไม่ได้ทำให้เกิดเป็นโรคอื่นแต่ว่าที่ผมบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการง่วงมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพียงแต่ว่าคนที่เป็นโรคลมหลับเนี่ยเขาก็พบว่าคนไข้เนี่ยก็มีโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้มากกว่าคนประชากรทั่วไปนะครับเช่นน้ำหนักจะสูงกว่าอ้วนกว่าอาจจะมีโรคเกี่ยวข้องกับซึมเศร้าโรคทางจิตเวชได้มากกว่าหรืออาจจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับรวมด้วยได้มากกว่านะครับสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนำคุณผู้ชมในการที่จะทำอย่างไรให้นอนหลับได้ดีโดยทั่วไปก็คือที่เราทำได้คือควบคุมการนอนหลับควบคุมสุขอนามัยเกี่ยวกับการนอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาในร่างกายที่ทำให้เราง่วงให้เราตื่นแตกต่างกันไปอย่างอื่นก็แน่นอนว่าอย่าทำกิจกรรมอื่นอย่าเล่นมือถือดูทีวีหรือฟังเพลงในขณะที่อยู่บนเตียงคือเตียงเนี่ยให้เอาไว้สำหรับเป็นพื้นที่สำหรับการนอนอย่างเดียวนะครับไม่ควรที่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟหรือว่ากระตุ้นสมองหรือสูบบุหรี่ในเวลาที่ใกล้ๆกับเวลานอนหลับกาแฟเนี่ยก็อาจจะแบบหลังช่วงบ่ายมาก็ไม่ควรที่จะดื่มแล้วนะครับหรือว่าเวลาใกล้ๆนอนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำเยอะเกินไปเพราะจะทำให้ปวดปัสสาวะหรือว่าการทานอาหารมื้อหนักเกินไปหรือออกกำลังกายเวลาใกล้นอนมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานมากเกินไปในขณะที่ตอนที่เราจะนอนเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคลมหลับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ